เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้อยู่กับเกม Five Nights at Freddy นะฮะเราจะไปต่อช่วงค่ำคืนที่2นะฮะเที่ยงคืนของวันที่2นะฮะสำหรับเกมนี้ก็ไปดูแล้วฮะก็เราต้องดูพลังงานทางด้านซ้ายล่างนะฮะที่เป็น 100% นะฮะแล้วก็ดูนาฬิกาด้านขวาบนของจอนะฮะซึ่งเราอย่าให้มันพลังงานเนี่ยหมดก่อนนะฮะ6โมงแล้วก็ต้องคอยดูพวกหุ่นเนี่ยไม่ให้มันหนีมาถึงห้องของเรานะฮะซึ่งอันนี้ผมจะเปิดเมาส์นะฮะซึ่งเซฟที่แล้วไม่ได้เปิดเมาส์นะฮะเฮ้ Hello ได้ยินป่ะแล้วก็ตรงนี้นะยุเซกก็คือการใช้พลังงานนะอุ๊ยตอนนี้หมีมาละอยู่แคมป์1นะฮะต้องอย่าให้มันมานะฮะเราต้องดูอย่าให้มันเข้ามาใกล้ห้องของเรานะฮะซึ่งตอนนี้หมีออกมาจากห้องที่แคมป์1แล้วนะฮะอยู่ที่แคมป์ 1B นะฮะอันนี้พลังงานหายไปแล้วฮะ 10% หายไปแล้วฮะ sorry เอาตอนนี้มันหายไป1ตัวนะฮะมันเดี๋ยวเรามาหาน้องหมีนะฮะนี่มาอยู่ตรงนี้นิดนึงละรู้สึกว่าจะค่อยๆเดินมานะฮะจอดับฮะมาดูที่พึ่งตีหนึ่งนะฮะพลังงานเราหมดไปแล้ว1ส่วน5นะฮะตรงนี้เป็ดเราหายแล้วฮะเป็ดเป็ดทำท่าจะเดินนะฮะเดี๋ยวผมหาหมีแป๊บเห็นมีหนูไหมเห็นมีหนูมังไหมโอเคนะฮะนี่มาถึงใกล้ถึงห้องเราแล้วเวรกรรมแล้วนะฮะตอนนี้พลังงานเหลือ77กลับเป็นเวลาตีหนึ่งนะฮะถ้ามาถึงห้องเราจะเป็นไงก็มันก็จะหลอกเราไงฮะนะเดี๋ยวเกมก็จะโอเวอร์อุ๊ยตอนนี้เป็ดหายนะเป็ดหายไปแล้วกรรมเป็ดดียังอยู่นะน้องเป็ดโกลเด้นดักไปไหนเนี่ยดม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 นะฮะเป็ดเนี่ยจะชอบมาทางด้านขวานะฮะอะไรไม่รู้นะฮะเราใช้พลังงานนักไม่ได้นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตีหนึ่งอยู่นะฮะตอนนี้น้องหมีหายแล้วฮะอยู่ที่แคมป์3นั่นไงนะฮะแล้วผมยังหาน้องเป็ดไม่เจอเลยแคมป์หุ้ยมีคนลื้อคิดเช่นนะน่าจะเป็นน้องเป็ดแน่นอนนะฮะณจุดนี้น้องเป็ดไปลื้อห้องครัวใส่จะหิวนะฮะอุ้ยตีสองแล้วว้าวพลังงานหายไปอีกเหลือ61แล้วผมยังคงได้ยินเสียงคนรื้อของในห้องครัวอยู่นะฮะแถมคาเมล่าก็ดิสเบลออดิโอยังเปิดอยู่ได้ยินแต่เสียงอย่างเดียวนะฮะน้องหมีเราหายไปแล้วฮะนี่มาอยู่ห้องข้างๆไงเวรกรรมกูปิดละบายโอเคนะฮะก็จะเหลือเพียงน้องเป็ดนะฮะอ้าวหมีพี่หมีเราหายไปแล้วนะฮะนี่กลับมาอยู่แคมป์3นี่น้องเป็ดก็ยังคงรื้อของอยู่นะฮะได้ยินเสียงคนนะน่าจะเป็นเสียงของน้องเป็ดซึ่งเนี่ยคาเมล่ามัน disable นะฮะเอ๊ะปิดประตูมันใช้พลังงานเหรอเดี๋ยวผมขอเปิดแป๊บโอ้เพิ่งตีสองเลยฮะแต่ว่าพลังงานหายไปเยอะเลยไม่มา
4-3แล้วฮะโอเคนี้เรายังคุมพลังงานได้อยู่นะฮะแต่ไม่รู้จะรอถึง6โมงเช้าหรือเปล่านะนี่ไงฮะน้องเป็ดมาแล้วน้องเป็ดจ๋าต้องใช้ศาสตร์หูดีๆนะฮะการสำรวจอีกรอบยังอยู่อุ๊ยอุ๊ยน้องหมีหายนะฮะเหลือแต่น้องเป็ดนี่ฮะน้องเป็ดไม่ต้องมานะฮะปิดแล้วฮะอุ๊ยอู้กรรมแล้วเปลืองพลังงานไหมเนี่ยนี่ไงยังอยู่น้องเป็ดนี่ฮะอุ๊ยพลังงานถึงขีดจำกัดแล้วฮะตรงนี้กรรมยังมองหน้านะฮะบกมือปิดเลยฮะน้องเป็ดของเราตอนนี้ได้ไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะเราก็จะเปิดประตูนี้ปลอดภัยขอดีพลังงานเลยแค่22นะฮะซึ่งน้องเป็ดก็กล้องที่คิทเช่นก็ยังใช้งานไม่ได้นะฮะห้องครัวน้องเป็ดเรายังคงหิวต่อไปนี่อุ๊ยเป็ดวาร์ปเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวเอาน้องเป็ดวาร์ปอีกรอบเดี๋ยวฮะผมยังน้องหมีหายนะฮะส่วนน้องเป็ดก็หายนะฮะตอนนี้ส่วนน้องหมีเนี่ยได้เข้ามาที่ห้องเราเรียบร้อยแล้วนะฮะซ้ายมือนะฮะแต่น้องเป็ดไม่เห็นนะฮะพลังงานเหลือแค่7%แล้วฮะยังอยู่อีกนะฮะยังไม่ไปนะฮะพลังงานเหลือ 5% ครับตอนนี้ 3% นะฮะปิดพัดลมได้ประหยัดพลังงานนะฮะเปลือง2%แล้วอุ๊ยน้องเป็ดมาแล้วนะฮะซึ่งไม่ปลอดภัยสักทีฮะตอนนี้หมีก็ซ้ายเป็ดก็ขวานะฮะนั่นเอาล่ะแบตเตอรี่หมดแต่เมื่อกี้เพิ่ง ประมาณ4-5เองนะฮะซึ่งเรา ต้องอยู่กับมันอีกชั่วโมงนะฮะซึ่งอันนี้นี่เกมจะโอเวอร์หรือเปล่านั่นไงมาเหมือนเดิมแล้วน้องหมีซ้ายมือตีนเสียงคนดำ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 นะฮะจะเล็งเสียงลำโพงนิดนึงเกมโอเวอร์ไปนะฮะก็สำหรับพาร์ทนี้นี่ก็ต้องไปต่อกันพาร์ทหน้านะฮะเกมโอเวอร์ครับเจอกันคลิปหน้าครับบายแจ้